สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแกะรอยอยากสมองรายการที่จะช่วยคุณจุดประกายไอเดียธุรกิจคุณแพทครับถ้าเราพูดถึงการทำตลาดผ่านโซเชียลมีเดียนึกถึงสินค้าอะไรบ้างโอ้โหเดี๋ยวนี้ทุกสินค้าเลยนะคุณดองแต่คุณแพทเชื่อไหมว่าถ้าเกิดทำร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกับโซเชียลมีเดียเอามาด้วยกันได้ยังไงนะครับวันนี้มาพูดกับคุณไอซ์นะครับผู้ต้องบอกว่าเป็นคนที่ปลุกปั้นเลยร้านก๋วยเตี๋ยวตอนแรกชื่อเจ็คเม้งนะครับเป็นยังไงวันนี้พูดคุยกันสวัสดีครับคุณไอซ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำร้านก๋วยเตี๋ยวกับโซเชียลมีเดียดูการลวกก๋วยเตี๋ยวกับอินเทอร์เน็ตไม่น่าจะเกี่ยวกันได้ครับเป็นมายังไงครับก็คือตอนแรกพื้นฐานเดิมธุรกิจของที่บ้านผมก็จะเป็นโรงงานน้ำครับผลไม้สดครับแล้วพอดีตอนนั้นผมเรียนจบมาก็กลับมาช่วยงานที่โรงงานแล้วก็ช่วยงานได้ประมาณปีครึ่งครับแล้วทางคุณแม่เนี่ยก็เริ่มแบบโดนแย่งงานหมดครับผมก็เลยคุณแม่เบื่อแล้วพอดีเพื่อนแม่เนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านครับก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วพอดีเพื่อนแม่จะเลิกทำก็เลยว่าเนี่ยอยากทำไหมเขาแบบจะยกให้อะไรอย่างนี้ครับซึ่งคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วครับก็เลยคุณแม่อยากทำก็เลยแต่ว่าคือเราอะครับไปทำโรงงานอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยคือเรามาทำร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยซึ่งถ้าที่เพชรบุรีเนี่ยมันจะขายถ้าคำว่าขายดีครับ 3,000 ต่อวันถึง 4,000 5,000 ต่อวันเพราะตัวคนเนี่ยมันจะอยู่จำกัดในพื้นที่ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนแรกผมว่าไม่ค่อยเห็นด้วยครับแต่ว่าทางคุณแม่เขาก็จะทำอะไรเงี้ยก็เลยเนี่ยผมเลยว่าอ่ะโอเคได้แม่แต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวขอนะอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราขอวางคอนเซปต์ร้านใหม่ให้แล้วเรามาวางแบรนด์แล้วเรามาวางพวกตลาดมาวางพวกกลุ่มลูกค้าใหม่ให้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณแม่ทำไปสัก6เดือนถ้ามันขายได้ประมาณนี้ครับคือมันเนี่ยก็เริ่มจะไม่ได้รอดคือมันก็จะน่าเบื่อใช่ไหมครับก็คือมันก็แบบอยู่อย่างนี้ทุกวันความแบบตื่นเต้นมันก็ไม่ค่อยมีมันก็แบบนั่งรอลูกค้าแต่ว่าตรงนี้เราก็พยายามจะเอาการตลาดเอาเข้าไปใส่เอาแบรนด์ครับเข้าไปใส่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอดีที่เพชรบุรีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทางผ่านที่ไปชะอำหัวหินอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับประจวบกับถ้าเรามาขายคนท้องที่เนี่ยคือยอดขายมีอยู่เท่านี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปใช้สื่อพวกยุคเก่าอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ทีวีวิทยุอะไรพวกนี้ครับซึ่งทุกอย่างมันต้องใช้เงินแต่ก๋วยเตี๋ยวถ้าขายได้เวลา 3,000 เนี่ยอยู่เราไปซื้อแอดมันหมดสิทธิ์อยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น3เดือนนะครับซื้อแอดได้วันเดียวใช่ซื้อแอดได้รอบเดียวใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยพอดีตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยมองเห็นพวกสื่อครับโซเชียลเน็ตเวิร์กกำลังมาซึ่งตอนนั้นประเทศไทยเพิ่งเริ่มใช้ตัวไฮไฟคือนั้นเลยนะยุคนั้นเนี่ยคือคนไทยใช้เยอะมากแต่ว่าตัว Facebook เนี่ยคือส่วนใหญ่คนใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มคนที่เรียนอยู่เมืองนอกใช่ไหมครับก็เป็นพวกเด็กนอกกลับมาแล้วเขามีเพื่อนอยู่เมืองไทยซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่เขาเดินทางกลับมาเมืองไทยเนี่ยเขาจะมาเที่ยวชะอำหัวหินใกล้ๆใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นผมว่าเริ่มนำตัว Facebook มาใช้แล้วเสร็จแล้วเราก็มองถึงว่าตัว YouTube ตัวเช็คอินผ่านทางอย่าง4 Square ครับครับแล้วเราใช้ Flickr แล้วเราใช้แบบทุกอย่างที่คนไทยเขานิยมใช้อย่างเช่น QR Code BB Pin อะไรพวกนั้นนะครับทุกอย่างคือปกติคนก็บอกว่าใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กก็คิดถึง Facebook คิดถึงทำเว็บไซต์นี่เอาทุกทางเลยครับก็คือตอนนั้นเราพยายามคัดเลือกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางผมเนี่ยก็ไปได้แรงบันดาลใจมาจากประธานาธิบดีโอบามาตอนนั้นเขาเนี่ยกำลังมาเริ่มเลือกตั้งหาเสียงสมัยแรกครับแล้วตอนนั้นที่โอบามาเนี่ยตอนที่เขาเริ่มเลือกตั้งเนี่ยก็คือเขาครับจะบอกเลยว่าเขาเนี่ยมาทางออนไลน์โดยเฉพาะโซเชียลเน็ตเวิร์กยุคนั้นยุคแรกแล้วผมเนี่ยก็ลองเข้าเว็บเขาดูแล้วผมเนี่ยเข้าไปสแกนดูก็คือสรุปว่าเขาเนี่ยใช้ครับเป็นแบบร้อยๆอย่างครับซึ่งแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กในโลกคือเขาใช้ทั้งหมดแต่ว่าผมเนี่ยไปจับทิกได้ว่าคือเขาเป็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้งหมดแต่ว่าข้อมูลเนี่ยเชื่อมโยงหากันซึ่งตรงนี้ตอนผมมองเห็นแล้วปุ๊บผมเนี่ยก็เลยเอามาจำลองใช้ก็เลยเราลองเอามาจำลองใช้ธุรกิจดูซึ่งตรงนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เขาเห็นแบบตัวภาพอาหารมาเห็นแบบอะไรพวกนี้ซึ่งลูกค้าเข้ามาทดลองกินจากแล้วจุดคอนเทนต์เดียวกันที่ใช้เป็นแรงดึงดูดนี่ใช้ตรงไหนครับวิธีทำก๋วยเตี๋ยวหรือว่าความน่ากินของก็คือตรงนี้เนี่ยของเราก็กับตรงนี้วิธีตลาดเราพร้อมแล้วใช่ไหมครับครั้งนี้เนี่ยวิธีหลังบ้านเราเนี่ยก็คือของเราเนี่ยเราต้องมาออแบบผลิตภัณฑ์เราใหม่ทั้งหมดอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวอย่างเมื่อก่อนเนี่ยครับถ้าเราเนี่ย
ก็จะเห็นก๋วยเตี๋ยวชามธรรมดาตะเกียบเก่าๆร้านแบบซอมๆนิดนึงถึงแบบเนี่ยตะเกียบใส่กระป๋องเนี่ยจะเป็นร้านแบบดังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้ของเราก็มาแบบเซอร์เวย์ตลาดกรุงเทพตามโรงแรมตามแบบแหล่งดังๆเนี่ยครับคือเราควรจะเปลี่ยนจานชามใหม่แล้วเราควรออกแบบหน้าตาอาหารใหม่ทำให้ลูกค้าเห็นแล้วเนี่ยลูกค้าเขาอยากถ่ายรูป mm-hmm. อันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญสองเนี่ยของเราเนี่ยก็เริ่มความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆของเราของทางเราเนี่ยก็คิดค้นเมนูบะหมี่นี่ไข่เจียวกันเชียงปูล่ะด้วยซอสน้ำตาลตะโนดซึ่งเนี่ยจะ เป็นเมนูครับเป็นเมนูใหม่ๆแบบเมนูใหม่ๆที่ไม่ได้ที่เขาไม่ขายทั่วไปใช่ครับหน้าบ้านเนี่ย Facebook ดูน่าสนใจแล้วไปเจอเมนูแบบนี้ใครก็ต้องลองแหละคุณแพทใช่ครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือแล้วเราคิดค้นพวกร้านหน้าเนี่ยเย็นตาโฟขึ้นมาคิดค้นพวกร้านหน้าเย็นตาโฟครับเป็นแบบเมนูมิกกันครับแล้วมันก็จะมีครับผมพวกเมนูแบบไอเดียอย่างเงี้ยต่างๆขึ้นมามากมายเสร็จแล้วทางเรื่องสินค้าเราพร้อมเสร็จแล้วทางเราเนี่ยมาดูเรื่องบริการซึ่งที่ร้านเราก็จะมีสโลแกนว่าหน้าไม่งอรอไม่นานครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยคือของเราก็ตอนที่สมัยที่ผมไปทานร้านดังๆเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยรอนานเจ้าคือพนักงานเนี่ยบางทีเขาอาจทำงานเหนื่อยอาจดูแลไม่ดีแต่ว่าตรงนี้คือเราก็จับพนักงานมาเทรนใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเรามีเรื่องสินค้าพร้อมเรามีเรื่องบริการพร้อมคือตรงนี้เราควบคู่กับตลาดได้ดีตรงนี้เราทำให้เติบโตตรงนี้ได้น่าสนใจนะครับเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเลยเราทำโรงงานมาก่อนแน่นอนรายได้ต้องเยอะมากมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวรายได้วันหนึ่งไม่น่าจะเกิน 3,000 บาท 5,000 บาทท่านผู้ชมแต่ว่าพอมีการเปลี่ยนรูปแบบร้านทำโฆษณาผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับทำยังไงแล้วไปสิ้นสุดตรงไหนสุดท้ายแล้วผลตอบรับเป็นยังไงครับพักกันสักครู่นึงก่อนครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแกะรอยอยากสมองครับเมื่อสักครู่คุณแพทเราเริ่มกันไปจากว่าคุณแม่จะมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวอยากทำแต่รายได้วันหนึ่ง 3,000 บาท 5,000 บาทก็เลยบอกไหนยังไงทำได้แต่ขอดูคอนเซปต์หน่อยนะครับแล้วคอนเซปต์ที่ว่านั้นเนี่ยมันเป็นยังไงครับทำไมมันถึงมันครับจากที่เราเตรียมคอนเซปต์มาแล้วครับทั้งในปีแรกที่เราเริ่มทำครับวันแรกเนี่ยเราขายได้ประมาณ700บาทครับก็คือตั้งเป้าไว้ 3,000 วันที่เปิดร้านวันแรกครับ700บาทก็คือแบบมองหน้าแล้วครับว่าแบบจะไหวคือเราทำโรงงานมาทำทั้งวันเลยวันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยววันแรกเหนื่อยมาก700บาทนักงาน5คนช้อนเนี่ยค่าแรงพนักงานก็หมดแล้วช้อค่าเช่าอะไรก็ไม่คุ้มเลยใช่ไหมแต่ขายก๋วยเตี๋ยวตั้งแพงกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวปกติไหมครับตรงนี้เนี่ยคือเราก็พยายามคัดของที่ดีกว่าคือตรงนี้เราก็ขายในเรื่องอะไรพรีเมียมขึ้นมาอีกนิดนึงจากที่เพชรสมัยนั้นเขาขาย25เราขาย30 35อย่างครับก็คือมันผิดได้แค่นิดหน่อยเพราะก๋วยเตี๋ยวมันเป็นสินค้าเปรียบเทียบว่าสินค้าร้านก๋วยเตี๋ยวในเพชรเนี่ยมันจะมีร้านดังๆอยู่เป็น10ร้านแล้วในเขตเนี่ยอำเภอเมืองเนี่ยมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่เป็นร้อยๆร้านเลยครับผมซึ่งตรงนี้เราก็ต้องดูตลาดเอาให้มันแบบขึ้นมาอีกนิดนึงเอาให้ไม่หนีมากเสร็จแล้วในปีแรกที่ทำเนี่ยเรามีที่นั่งอยู่ที่25ที่นั่งแล้วตอนขึ้นครับผมปีที่2หลังนี่จะเรามาใช้สื่อพวกนี้ครับที่นั่งเพิ่มมาเป็น70ที่นั่ง70ที่นั่งส่วนนี้ขึ้นมาที่ปีที่3ขึ้นมาเป็น150ที่นั่งขึ้นปีที่4ขึ้นมาเป็น250ที่นั่งแล้วอีกเนี่ย3เดือนถัดมาก็ขยายสาขา2ซึ่งสาขา2 3นี่จะรองรับได้อยู่ที่700ที่นั่งตอนนี้เนี่ยครับ2ล้านสามารถรองรับลูกค้าได้ที่900ที่นั่งครับจาก25ที่นั่งครับเป็น900ที่นั่งครับนี่คือจากผลจากโซเชียลมีเดียมันทวีได้ขนาดนี้ไม่ดีที่ท่านเอาคนจากในจังหวัดเพชรบุรีมากินทั้งหมดเนี่ยรายได้อาจจะไม่พอขนาดนี้ครับถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่าคือคนเนี้ยรายได้เฉลี่ยมันจำกัดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคนเพชรมากินเนี่ยคือส่วนใหญ่เขาก็จะมาทานเพราะเขาเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆคือเขาจะมาทานแบบแค่ชามเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่แต่ว่าอย่างพวกนักท่องเที่ยวที่ผมมาไว้เนี่ยคือทางที่เราไปมองเนี่ยถึงกลุ่มนี้เพราะรายได้เฉลี่ยต่อหัวมันสูงนะครับเพราะตอนที่เขามาเฮ้ยนานๆทีเรามาทีไอ้นูนสั่งนี่สั่งนี่สั่งแล้วเสร็จแล้วเทคนิคการกระตุ้นเมนูของเราเนี่ยอย่างที่ร้านเราก็เป็นยุคแรกที่ทางเราจะใช้ตัว
iPad ทั้งในการแบบแนะนำสินค้าลูกค้าตอนนั้นเนี้ย iPad มี iPad ไปแล้วก็คุณไปสไลด์ที่โต๊ะเลยใช่ครับก็จะมีคนแนะนำแล้วอย่างวิธีครับการเสิร์ฟของที่ร้านเนี่ยอย่างที่ร้านเราก็จะสอนเด็กเสิร์ฟเลยว่าตอนที่ถือครับถาดอาหารตอนเสิร์ฟเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องถือระดับเข็มขัดแล้วตอนถ้าลูกค้าเนี่ยเราไปเดินผ่านโต๊ะอย่างเงี้ยครับลูกค้าเหลียวเนี่ยปุ๊บคือเราให้สโลโมชั่นนิดนึงเพราะลูกค้าเนี่ยเขาเนี่ยจะได้เห็นเต็มๆหน่อยใช่ครับเวลาไปทานข้าวไงคุณแพทเราจะเหลือบดูโต๊ะข้างดูว่าตอนที่สายแล้วเสร็จแล้วครับก็คือตอนนี้เสิร์ฟครับลงโต๊ะเนี่ยก็คือบอกเลยพนักงานว่าคุณเนี่ยช่วยพูดชื่อเมนูดังๆเพราะว่าโต๊ะข้างๆเขาฟังอยู่แล้วเสร็จแล้วตอนเราพูดอย่างนี้ปุ๊บโต๊ะข้างๆก็สั่งตามตรงนี้รายได้มันก็เฉลี่ยขึ้นมาแล้วอีกนิดนึงก็คือที่ร้านเราเนี่ยก็จะเปิดเพลงใช่ไหมครับก็คือจะเปิดใน MV ครับร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดเพลงก็คืออย่างลูกค้าครับที่มาครับที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่จะมาถ่ายรูปเยอะมากซึ่งรูปเนี่ยทุกวันนี้เรารวมได้เป็นหมื่นๆรูปนะครับแล้วตัวรูปพวกนี้เนี่ยทางเราเนี่ยจะทำเนี่ย MV ที่ร้านก็คือรวมรูปลูกค้าเอามาเปิดที่ทีวีที่ร้านแล้วเปิดเนี่ยสลับกับอย่างพวก MV ครับเกาหลีเพราะว่า MV เกาหลีเนี่ยตอนถ้าผู้ชายมาเนี่ยโดยสถิติแล้วเนี่ยผู้ชายจะหงุดหงิดง่ายกว่าผู้หญิงก็คือถ้าจะต้องมานั่งรออาหารใช่ไหมแต่ว่าต้องรอขนาดนี้ไปจ่ายตังค์ไปกินร้านอื่นดีกว่าแต่ว่าตอนเห็นเนี่ยเกิร์ลเจนมาเห็นแล้วเนี่ยขายยับๆปุ๊บรู้สึกอารมณ์ดีโอ้โหคือใช่เพราะผู้ชายส่วนใหญ่ถ้าเราไปเจอร้านอาหารโอ้ยจะต้องจ่ายเงินแล้วรอนานกินร้านอื่นใช่พอดูเกิร์ลเจนอารมณ์เย็นเลยแล้วผู้หญิงเนี่ยครับก็จะดูพวกบิ๊กแบงจะดูพวกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอีกอย่างที่ทุกคนเนี่ยจะถามว่าทำไมเนี่ยครับผมที่ร้านถึงเนี่ยมาเปิดเพลงเกาหลีเพราะจริงๆเพลงเกาหลีถ้าเราลองสังเกตดูแล้วเนี่ยตัวเพลงเกาหลีจะเป็นจังหวะเร็วทั้งนั้นใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้มันจะส่งผลให้จังหวะครับการกินเนี่ยเร็วขึ้นลูกค้าเทิร์นเร็วขึ้นใช่ครับแล้วตอนที่ช่วงนี้คิดขนาดนี้เลยเหรอครับทุกเม็ดเพราะตอนช่วงเที่ยงเนี่ยครับคือถ้าลูกค้าไม่ยืนรอเนี่ยคือเราจะเปิดเสียงดังขึ้นอีกนิดนึงเพราะมันเป็นการเร่งรอบได้ครับแต่ว่าตรงนี้มันเนี่ยเป็นวิธีที่แนบเนียนที่ลูกค้าเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาโดนเร่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นผลงานเนี่ยวิจัยลองรับมาแล้วว่าอันนี้เขาวิจัยมาแล้วคือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆเองนะมีผลวิจัยครับทั้งนี้เราก็พยายามใส่เทคนิคการดูแลลูกค้าการดูแลพนักงานอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเข้าไปซึ่งทำให้ร้านเราแบบเป็นที่ประทับใจจากลูกค้ามาเนี่ยที่ร้านปุ๊บเนี่ยลูกค้าตอนมาครั้งแรกเขาเนี่ยมาเป็นลูกค้าแต่ว่าตอนเขามาเนี่ยครั้งที่สองเขาเนี่ยรู้สึกเฮ้ยร้านนี้เป็นร้านคนรู้จักละตอนเขามาครั้งที่สามเฮ้ยร้านนี้เป็นร้านเพื่อนละตอนครั้งแรกมาครั้งที่4ตอนเขาไปชวนพวกเพื่อนๆมาเฮ้ยต้องแวะร้านนี้อย่างเงี้ยครับผมโอ้โหฟังดูจากถ้าไปทำอะไรก็คงได้ยอดขายประมาณ 3,000 บาท700บาทในวันแรก700บาทวันแรกแต่พอทำอะไรแล้วตอนนี้ยอดขายเป็นไงบ้างครับครับยอดขายก็ถือว่าเติบโตได้ดีเลยครับผมครับครับก็ได้เป็นหลักแสนครับหลักแสนครับต่อไงครับต่อเดือนต่อปีต่อวันต่อวันครับผมจากวันแรกจินตนาการว่า 3,000 บาท25โต๊ะตอนที่900โต๊ะยอดขายหลักแสนครับแต่ว่าจริงๆคือต้องมีความละเอียดของตรงนี้นี่กว่าจะได้เป็นที่มาแนวคิดคุณไอซ์เริ่มจากยังไงครับอยู่ๆเฮ้ยอันนั้นดีอันนี้ดีเราเลือกยังไงที่จะเอาอะไรเข้าร้านเราคือตรงนี้เนี่ยคือเราก็เก้าอี้ที่ร้านทุกตัวครับคือผมเนี่ยไปนั่งหมดแล้วผมนั่งทุกมุมแล้วผมก็จะดูว่าถ้าลูกค้านั่งมุมนี้เวลานี้ลูกค้าจะมองเห็นอะไรพนักงานเดินมาทางไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องแบบแทนตัวเราไปเป็นลูกค้าเพราะว่าบางทีเนี่ยเจ้าของร้านบางร้านเนี่ยคุณมีร้านใหญ่โตแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจที่ร้านคุณไม่เคยนั่งเนี่ยเก้าอี้เดียวกับที่ลูกค้าเอาเงินมาจ่ายเอาให้คุณเลยใช่ไหมครับตรงนี้เราต้องแทนตัวเป็นลูกค้าแล้วเราต้องทำอย่างสม่ำเสมอตรงนี้ทำให้เราแบบเฮ้ยอย่างนี้เราแน่จะแก้ตรงนี้เฮ้ยพนักงานตรงนี้ไม่เรียบร้อยตรงนี้วางของไม่เรียบร้อยตรงนี้เราจะแก้ไขปัญหาได้ทุกวันครับปัญหาเนี่ยมันเนี่ยเหมือนเนี่ยกับดอกเบี้ยครับถ้าคุณยิ่งปล่อยทิ้งไว้เนี่ยก็คือดอกเบี้ยมันจะยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับแล้วปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่ธุรกิจทุกอย่างเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเดิมๆเรื่องเดียวกันทุกคนเนี่ยเปิดมาแล้วเจอปัญหาเรื่องคนปัญหาเงินทุนปัญหาเรื่องแรงปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายสูงลดต้นทุนนี่นู่นทุกคนมีปัญหาเรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราเนี่ยสามารถค่อยๆเนี่ยแก้ครับปัญหาได้ทีละอย่างทีละอย่างคืออัตราครับการแข่งขันเราจะลดเร็วยิ่งขึ้นมันจะเข้มแข็งยิ่งขึ้นครับทั้งครับเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่แข่ง
อยู่กับเราครับคุณแพทฟังดูแล้วนี่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ร้านแจ็คเม้งขึ้นมาเหนือโดดเด่นกว่าคู่แข่งอื่นๆแต่ว่าเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กยังไม่ทิ้งนะเพราะว่าฟังแบบนี้แล้วการใช้เทคนิคการใช้ของเขาเนี่ยต้องไม่เหมือนใครด้วยครับใครอยากรู้ครับว่าทำธุรกิจครับใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการโฆษณาทำยังไงเขามีเคล็ดลับยังไงครับพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันครับพบกับช่วงสุดท้ายของรายการแกะรอยอย่างสมองนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงตัวร้านพูดถึงเมนูมาแล้วคุณแพทแต่ดูเหมือนว่าความละเอียดอ่อนเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้เขามาใช้กับโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยหรือเปล่านะครับโอ้ตรงนี้น่าสนใจมากครับต้องถามว่าใช้ยังไงบ้างครับคือตัวการเนี้ยใช้พวกสื่อเนี้ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี้ยคือตรงเนี้ยธุรกิจเนี้ยทุกวันเนี้ยหลายคนก็บอกว่าเขาใช้แต่ว่าเขาขาดอย่างเขายังขาดความต่อเนื่องที่ใช้คือทุกคนเขาบอกว่าใช้หมดเปิดเพจมาไปทำไปเปิดแอดเคาท์นู้นแอดเคาท์นี้แต่ว่าลูกค้าตอนเข้ามาดูปุ๊บข้อมูลมันตายอะครับข้อมูลมันนิ่งคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดตรงนี้มันจะเป็นตัวจุดสำคัญนะครับสองเนี่ยตัวหลังจากที่เราเนี่ยจะมีการใส่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยคือถ้าเราเนี่ยมาเป็นธุรกิจเนี่ยคือเราบอกเลยว่าเราขายของคือเราเนี่ยเป็นสไตล์นี้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยพวกแฟนเพจแบรนด์ต่างๆเนี่ยจะชอบโพสต์คำคมจะชอบโพสต์ว่าวันนี้เช้ารถติดรีบตื่นแต่เช้านี้ฝนตกซึ่งคุณโพสต์อย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆคือลูกค้าครับก็เข้ามากดไลค์เยอะตัวยอดไลค์อ่ะเพิ่มครับแต่คุณขายของไม่ได้แต่ว่าถ้าวันไหนเนี่ยคุณเนี่ยไปโพสต์พวกสไตล์นี้มาตลอดแล้วอยู่เนี่ยคุณเนี่ยมาโพสต์เรื่องสินค้าปุ๊บลูกค้าเนี่ยเขาจะแบบเฮ้ยขายของนี่ว่ะ อ้าวอะไรดีกว่าแต่เราตั้งใจขายของตั้งแต่แรกแล้วนี่ใช่แต่ว่าดังนั้นเนี่ยคือถ้าเราเนี่ยเป็นธุรกิจเนี่ยคือเราบอกเลยครับว่าเราขายของใช่ครับก็คือเราเนี่ยทำให้มันสม่ำเสมอคือลูกค้าครับที่เข้ามากดไลค์แฟนเพจกด follow เราเนี่ยก็คือเขาจะได้รู้เลยว่าเราสไตล์นี้แล้วเขาเนี่ยจะรับเราได้ตั้งแต่ต้นเหมือนว่าเราจีบสาวอะครับตอนแรกคือเราโอ้ยเราแบบรับได้ทุกอย่างเดี๋ยวพอถึงเวลาเป็นแฟนแล้วปุ๊บก็ยังไม่เห็นเหมือนตอนจีบเลยไม่เห็นเหมือนตอนจีบเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราบอกเลยครับว่าเราทำนี้แล้วเทคนิคอย่างพวกเวลาครับการโพสอย่างอาหารเนี่ยธุรกิจอาหารนะครับก็คืออย่างที่ร้านเราเนี่ยคือจะคำนวณเวลาคือร้านเราลูกค้าครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคือเราว่าเป็นการสร้างการรับรู้ไปเรื่อยๆเพราะเราถ้าลูกค้ามาผ่านเพชรบุรีชะอำหัวหินเนี่ยเขาจะนึกถึงเราเป็นแบรนด์แรกๆซึ่งตรงนี้เป็นโอกาสในการขายการที่โพสเนี่ยอย่างกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาหารเดี๋ยวเขาเนี่ยจะโพสช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงกันใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเวลานั้นเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่ผิดครับเพราะว่าตอนที่คุณโพสอย่างนั้นเนี่ยทุกคนตอนเที่ยงปุ๊บทุกคนก็เดินไปกินข้าวเรียบร้อยแล้วกินไปแล้วใช่ดังนั้นเวลาที่ดีเนี่ยคือคุณควรโพสต์11โมงเพราะว่าพนักงานคนที่ทำงานออฟฟิศคนทำงานบริษัทหรือว่าคนทำงานทุกที่ก็ตามแต่เนี่ย11โมงปุ๊บ11โมงครึ่งคือเขาจะหยิบโทรศัพท์เขาจะเปิดเฟซบุ๊กมาดูว่าเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวเพื่อนเราไปไหนกันวันนี้เพื่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยโอกาสในการเห็นเนี่ยวิวเนี่ยคือมันเนี่ยจะเห็นโอกาสเห็นที่สูงครับซึ่งตรงนี้เป็นการต่อเนื่องของแบรนด์ไปหลังจากแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือเราก็ผนวกข้อมูลที่ทำเนี่ยเอามาเชื่อมโยงใส่เฟซบุ๊กทวิตเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ได้ฐานแล้วระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญเนี่ยคือทางเราจะต้องดึงนะครับผมลูกค้าเราจริงๆเนี่ยเอาเข้าให้เนี่ยมาอยู่ในแฟนเพจเราซึ่งที่ร้านเราเนี่ยก็ตอนที่ลูกค้าทานข้าวเสร็จเรียบร้อยเช็คบิลเก็บเงินแล้วเนี่ยคือทางร้านเราก็จะมีเนี่ยตัวใบคอมเมนต์ไปให้ลูกค้าจะกรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์วันเกิดสถานที่ทำงานอะไรเงี้ยครับอีเมล Facebook Twitter เสร็จแล้วทุกๆเย็นนะครับที่ร้านเราเนี่ยก็เนี่ยจะส่งเมสเซจเอาเข้าไปหาลูกค้าไปขอบคุณทุกวันซึ่งโทรศัพท์ส่วนใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะใช้สมาร์ทโฟนอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งตอนเมสเซจไปปุ๊บคือเราก็เขียนว่าขอบคุณที่มาใช้บริการและเมื่อเราดูแลไม่ทั่วถึงทางเราเนี่ยต้องกราบขออภัยมาณที่นี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือให้ตัวข้อความมันจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ตามช่วงเวลาเสร็จแล้วเนี่ยตรงท้ายเนี่ยคือทางเราก็จะใส่ลิงก์ Facebook Twitter ตัว Instagram ไว้แล้วเขาก็กลับไปคลิกไลค์เสร็จแล้วถ้าลูกค้าเขาได้ปุ๊บเฮ้ยถ้าเขาแฮปปี้ปุ๊บเขาก็จะกดคลิกเข้ามาเขาเป็นแฟนเพจเราซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่ทางเราเนี่ยจะได้กลุ่ม
ลูกค้าจริงๆเราเอาเข้ามาอยู่ในเพจเราโอ้โหน่าสนใจมากซึ่งทุกวันนี้เนี่ยประวัติลูกค้าตรงนี้ที่ร้านเราสามารถรวมได้อยู่ประมาณ 70,000 ราย 70,000 ราย 70,000 รายครับคือทุกคนทำโซเชียลเน็ตเวิร์คก็บอกว่าใครกดไลค์เยอะใครกดแชร์กันเยอะเนี่ยซักเซสครับแต่อาจจะซักเซสไม่ได้แปลงมาเป็นรายได้ก็ได้แต่นี่แปลงเป็นรายได้ได้ครับโอ้โหมีแล้วอันนี้เนี่ยที่มันเด็ดยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยตอนที่ทางเราส่งเมสเซจหาเขาแล้วใช่ไหมสมมติถ้าลูกค้าเนี่ยเขาเซฟเบอร์เราลงเครื่องปุ๊บคอนแทคเราก็จะไปโผล่ใน WhatsApp ไปโผล่ใน LINE ก็เป็นคอนแทคเราอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาครับลูกค้าสามารถมาพูดคุยส่งรูปมาให้เราตอนนี้เขาเนี่ยมาทานข้าวที่ร้านคือที่ร้านสาขาแรกตรงเขาวังเนี่ยคืออย่างเราจะตกแต่งร้านคือไม่ว่าเป็นเมนูไม่ว่าเนี่ยจะเป็นตัวกล่องตะเกียบฉากร้านอะไรเงี้ยไม่ว่าคุณจะถ่ายรูปมุมไหนนะสวยหมดคุณนี่ก็จะติดโลโก้ร้านเราไปด้วยครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยตอนที่คุณไปโพสต์รูปข้างในอย่างสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยสมมติถ้าเข้าไปดูครับคือรู้แล้วร้านนี้แต่ว่าคือพวกเพื่อนๆเขามาถามเนี่ยไปกินร้านไหนแต่ว่าเจ้าของภาพเนี่ยส่วนน้อยมากที่แบบว่าจะมาตอบให้ว่าไปกินร้านนี้ตรงนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ตอบแต่ว่าตอนที่เขาโพสต์ปุ๊บคือคนอื่นสามารถจะดูรู้ได้เลยว่าร้านเราสไตล์ร้านเราเป็นเส้นสีขาวดำอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้เราก็แทรกไปในเทคนิคการถามนิดนึงว่าใช้คนทำคอนเทนต์กี่คนครับอย่างเงี้ยคือตรงนี้ตอนเริ่มแรกเนี่ยคือผมทำอยู่กับน้องชายครับแล้วตอนนี้ก็มีคนมาช่วยอีกคน2คนครับผมครับเป็นการบริหารคอนเทนต์ที่ต้องเรียกว่าประสบความสำเร็จจริงๆนะครับจากเป้าหมายท่านผู้ชมครับวันหนึ่ง 3,000 บาท 5,000 บาทขายวันแรกได้700แต่จากความสนใจครับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มีความแตกต่างกันนะตรงนี้ครับร้านเจ๊กเม้งโดดเด่นครับตรงนี้เองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าบางคนบอกว่าทำโซเชียลเน็ตเวิร์กดีคนจะเข้าร้านเยอะอาจจะไม่จริงก็ได้แต่จากการใส่ใจครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้เองนี่เองครับทำให้เจ๊กเม้งโดดเด่นมากกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวในพื้นที่เดียวกันครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณไอซ์มากนะครับที่มาแชร์ข้อมูลแหมได้ประโยชน์เลยใครที่ทำธุรกิจโซเชียลผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับต้องขอบคุณมากครับครับยินดีเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแหมวันนี้อยากได้สัก3ชั่วโมงนะครับแต่หมดเวลาจริงๆครับแกะรอยอยากสมองต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ